ตัวใหญ่นี่คือคางคกนำโชคอ๋อคางคกไม่ใช่กบเหรอครับไม่ใช่กบครับจริงๆเขาจะเรียกคางคกกันโอ้คางคกเด็ดบางคนถ้าก็มาเรียกกบก็มีนะครับแล้วแต่เขาถนัดเรียกครับผมไม่เรียกตามสบายเลยโอ้นี่ครับรู้เป็นไงบ้างความรู้สึกภูมิใจไหมที่เราทำอาชีพแบบนี้ครับผมก็ภูมิใจครับผมจะเป็นงานอิสระครับครับผมไปก็อย่างของที่ผมขายบางทีก็เสียไม่เป็นถึงว่าขายไม่ออกแต่ก็เสียไม่เป็นอ๋อมันไม่เสียด้วยเก็บได้10ปี20ปีก็อยู่เหมือนเดิมครับผมอ๋อนี่ครับผมอย่าให้แต่ก็อย่าให้อย่างหมวกนี้ก็อย่าให้เปียกน้ำบางทีว่าจะขึ้นลาได้ครับแต่ละครับก็ดูเลยครับเรามาเจอคุณลุงนะครับวันนี้เจอกบเจอตุ๊กแกนะครับเดี๋ยวมาถามนะว่าตัวนี้มันคืออะไรครับลุงแนะนำหน่อยครับผมอันนี้เป็นสัตว์ประจำท้องถิ่นเราสมัยโบราณโบราณครับสัตว์ดึกดำบรรพ์ครับผมตัวใหญ่นี่คือคางคกนำโชคอ๋อคางคกไม่ใช่กบเหรอครับไม่ใช่กบครับจริงๆเขาจะเรียกคางคกกันโอ้คางคกเด็ดบางคนถ้าก็มาเรียกกบก็มีนะครับแล้วแต่เขาถนัดเรียกครับผมไม่เรียกตามสบายเลยโอ้ตัวเล็กนี่ก็คือตุ๊กแกครับตุ๊กแกเป็นกองให้เด็กเล่นก็ไปแกล้งเพื่อนให้ตกใจเล่นสนานครับผมทีนี้มีขานะครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ครับคางคกนี่คือเขาไว้ทำอะไรบ้างยังไงบ้างจัดสวนจัดสวนร้านดูลูกค้าเข้าร้านจัดสวนก็แต่งสวนให้สวยงามวางหน้าสนามหญ้าหน้าบันไดก็ได้ถ้าคนมีตังมีอะไรนะขึ้นบ้านที่สวยนอนกอดได้ไหมครับได้ได้เป็นนอนหมุนนอนกอดได้ครับผมนี่ครับผมตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากครับผมใหญ่กว่าตัวจริงตั้ง3เท่า4เท่าดูผิวเขานะครับโอ้สยองสยองเลยนะครับผิวอันนี้ขายตัวเท่าไหร่บ้างครับไอ้ถ้าตุ๊กเกเล็ก60บาท60บาทตุ๊กเกที่ถืออันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะขาย100นึงถ้าตัวเล็กก็ประมาณนี้ครับผมตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็ก60บาทตัวใหญ่นี่101อันนี้100แต่ตัวนี้400ครับผม400บาทแต่ค่าส่งต้องออกเองนะครับถ้าจะให้ส่งแต่ถ้ารัศมีสุรินทร์เนี่ยไปส่งถึงบ้านได้แต่ต้องรอเวลาบางทีวนไปขายของตามตลาดนะตามช่วงเนาะใครผมจะเอาให้ไปโทรติดต่อกันได้ครับตัวต่างคนนี่ผิวเป็นผิวแบบไหนเขาใช้อะไรทำครับใช้ยางพาราครับลบยางพาราครับโอ้แปลว่าบีบได้นะเนี่ยบีบได้ร้องไหมไม่ร้องแต่ข้างในจะเป็นเศษนุ่นเศษผ้าบีบได้จริงนะท่านผู้ชมโอ้ดูแปลกครับดุนเศษอะไรอย่างเงี้ยครับนี่รอบนอกนี่พ่อด้วยพระยางพาราครับผมโอ้โหเด็กๆเล่นได้นะจับเล่นได้ครับลูกขาด้วยขาครับโอ้นี่ใบหวยนะท่านหมุนได้ใบหวยได้ครับเอาแป้งรูปก้อนวันหวยออกครับเอาแป้งรูปท้องทาแป้งได้จริงครับทาแป้งได้จริงครับผมก่อนคืนหวยออกทาแป้งไว้เลยตอนเช้าขึ้นมาดูครับแต่งไงแต่งไม่แต่งให้หมดเลยแต่งให้หมดหน้าตัดไปเลยครับนอกจาก3อย่างนี้ลุงมีอะไรขายครับในรถนี้หมวกใบใหญ่ที่สุดในโลกครับตากแดดทั้งวันเย็นสบายครับอ๋อนี่อย่างที่ใส่เลยเนาะครับผมอันนี้ทำจากใบตาลครับเป็นธรรมชาติครับเย็นกว่าหมวกพลาสติกครับแล้วมันใหญ่ด้วยจริงช่วงนี้แต่บ้านเราเนี่ยร้อนจริงครับเพราะคือดูเป็นปีนี้ร้อนมากอุณหภูมิแต่ละวันนี่ร่วม40องศาครับถ้าได้ไปนาไปสวนอะไรเงี้ยได้หมวกใหญ่เงี้ยมันจะช่วยได้เยอะครับอันนี้ใบเท่าไหร่ครับใบละ100ตัวนี้ครับโอ้ใบละ100ครับคุ้มเลยถ้าเป็นใบเล็กก็มีเป็นผ้าใบละ60บาทประมาณนี้ครับผมมี60บาทก็บางแดดได้ไม่เยอะเหมือนใบใหญ่ครับครับผมใบเล็กใบใหญ่ให้ขายครับแล้วก็อันนี้คืออะไรครับอันนี้ที่นวดครับผมนวดคลายเครียดตอนนวดคลายเครียดครับผมไปนี้ด้วยนวดตัวนี้มากปวดหัวไม่กินประจำนวดไปมามันจะหายเองครับผมอ๋อมันจะหายเลยครับผมแล้วก็คนเมาเหล้าสั่งเมาที่ครึ่งนึงคนขับรถแก้หลับในครับผมหลานๆเด็กชอบเล่นเกมดึกดื่นนอนตื่นสายตอนเช้าเรียกให้ตื่นไปโรงเรียนไม่ยอมลุกนวดหัวเลยครับรับรองว่าลุกขึ้นวิ่งเลยมันจะทำให้จั๊กกะจี้ครับผมทำให้คลายเครียดครับผมครับครับผมจะไว้หน้ารถหนึ่งเวลาผมขับรถไปทำท่าจะง่วงนอนผมจะกดนวดลงครับมันจะสว่างครับผมนี่ครับดีกับเราไปกินเอ็มร้อยกับติ้งแดงนานๆไปมันจะกัดกระดูกคนนี้ครับผมอันนี้อันเท่าไหร่อันนี้ที่นวดผมขายอยู่101ครับผม100บาทมีรัศมีอีสานนี่ผมจะขายคนเดียวครับครับอีสานนี่ผมไปขายหลายจังหวัดนะครับไม่ใช่มาขายสุรินทร์เรานะครับผมเป็นคนสุรินทร์นี่แหละแต่ผมไปขายหลายที่ตามงานกาชาดงานเป็นคนอำเภอไหนจังหวัดไหนครับอำเภอสำโรงทาบครับสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับผมครับจะเดินขายคือเดินขายที่ไหนยังไงบ้างครับก็ไปตามอย่างลำดวนก็มาตลาดนัดคลองถมอย่างสุรินทร์ก็บางทีงานกาชาดอะไรเงี้ยผมก็จะเห็นผมครับผมจะใส่ผมจะใส่รถเข็นถ้าทำงานกาชาดอย่างนี้ครับลุงชื่ออะไรครับผมชื่อเสือครับผมลุงเสือเนาะนี่ครับจะเห็นรถแบบนี้นะครับที่เข็นนะครับแล้วก็จะมีป้ายนี้แบบนี้ครับครับใช่ๆอ๋อแล้วหลักคือจะเข็นรถครับจะนะครับถ้างานใหญ่จะเข็นรถก็จะวางของได้เยอะครับที่นี้จะมีหลายอย่างมันอยู่ในรถสาขยายมีถึงในที่เด่นๆก็จะเป็นกบยักษ์กับเป็นกบยักษ์ที่นวดนี่แหละเฮ้ยมันน่าสนใจครับท่านผู้ชมครับดูนี่คางคกยักษ์กบสั่งได้เป็นคู่ได้นะครับผมแต่ค่าส่งต้องผมมาส่งถึงบ้านได้แต่ก็ต้องรอเวลานิดนึงบางทีผมจะวนไปตามตลาดนัดไปอำเภอไหนก็ไปตามใกล้ๆนึงผมก็จะโทรมารับตรงตลาดนัดได้ครับผมใครสนใจก็24ครับแต่ถ้าไม่ติดเครื่องโทรมาได้นะครับผม
เป็นไงบ้างครับลุงรายได้นะครับในการขายนี่คือรายได้ดีไหมครับเดือนหนึ่งก็พอได้ครับพอได้ส่งงวดรถได้ใช้อยู่ครับช่วงนี้ครับผมแต่ถ้าช่วงนี้ถ้าไม่มีไม่เจออุปสรรคฝนตกก็จะขายได้ครับผมครับขายของนี่คืออาชีพหลักหรืออาชีพเสริมครับอาชีพเสริมครับอาชีพเสริมธรรมดาก็ทำนาอยู่บ้านอ๋อทำนาอะไรก็เราก็มาออกขายครับผมครับผมเป็นแค่อาชีพเสริมเองแต่บางทีดูไปมาปีหนึ่งได้เยอะกว่าทำนาอีกนะครับรายได้หลักๆเดือนหนึ่งเคยได้เยอะสุดประมาณเท่าไหร่กี่หมื่นก็สามหมื่นขึ้นไปครับโอ้สามหมื่นเลยแต่ถ้าพูดไปวิ่งขายตามอำเภอต่างจังหวัดบ้างนี่ก็ค่าน้ำมันเยอะกว่าค่างวดรถอีกครับโอ้หนักค่าน้ำมันเนาะน้ำมันแพงกว่าครับนี่ครับเป็นอาชีพผมไปขายหลายที่หลายจังหวัดก็ได้ดูท่องเที่ยวไปตัวครับชมวิวไปตัวครับอ๋อแปลว่าได้เที่ยวด้วยครับผมเฉพาะอีสานเราผมไปทุกจังหวัดแล้วครับโอ้นี่ดีเลยครับภาคกลางภาคเหนือก็เคยไปมาสมัยร่วม10ปีที่แล้วครับครับผมพักอยู่กรุงเทพก็ไปหลายจังหวัดครับครับขายของนี่อิสระดีได้เงินทุกวันครับได้เงินทุกวันได้เที่ยวด้วยกินเหล้าหมดซะก่อนนี่ครับแล้วอย่างไปต่างจังหวัดคือจะนอนยังไงครับนอนในรถหรือว่าถ้าวิ่งไปก็ไปเป็นพวกเป็นกลุ่ม3 4คัน5คันวิ่งตามกันก็ทำงานหลายวันก็กางเต็นท์นอนในงานครับอย่างงานกาชาดประมาณ5วันขึ้นกางเต็นท์นอนแต่งานวันทั้งวันก็นอนตามรีสอร์ทหรือว่าตามปั๊มก็ได้แค่วันเดียวก็ขับไม่ไหวก็จอดหน้าปั๊มครับในปั๊มหน้าเซเว่นก็จอดตอนเช้าก็เติมน้ำมันให้เขาก็วิ่งไปต่อครับอาชีพพ่อขายก็ประมาณนี้แหละครับผมนี่ครับเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมดูครับผมเห็นไฮไลท์คือเนี่ยเจ้าคางคกนี่แหละครับ ผมสะดุดเลยครับโอ้ตัวใหญ่มากนะครับนี่ดูครับถ้าใครซื้อไปอยากจะบีบอะไรก็บีบได้เลยครับบีบได้เลยครับนอนหมุนได้เลยครับดูผิวเลยกอดได้เลยผิวสวยมากครับท่านชมชอบนะครับคางคกนะครับนอกจากคางคกแล้วตัวเล็กจะนั่งดูไม่ไปไหนหรอกก็ยังเจอมีงูด้วยครับเอาไว้ไล่นกได้บางบ้านนกมาขี้เต็มหลังคามานอนครับต้องใช้งูยางไปวางไว้ครับนกจะไม่กล้ามานี่ครับผมก็ฝากคุณลุงไว้ด้วยครับผมไปเจอที่ไหนก็ทักทายซื้อก็ได้นะครับทักทายได้เฟซบุ๊กลุงมีเฟซบุ๊กไหมครับลุงชื่ออะไรเสือตื่นสายเสือตื่นสายครับครับนี่ครับลุงเป็นไงบ้างความรู้สึกภูมิใจไหมที่เราทำอาชีพแบบนี้ครับผมก็ภูมิใจครับผมก็เป็นงานอิสระครับผมไปก็อย่างที่ของที่ผมขายบางทีก็เสียไม่เป็นถึงว่าขายไม่ออกแต่ก็เสียไม่เป็นอ๋อมันไม่เสียด้วยเก็บได้10ปี20ปีก็อยู่เหมือนเดิมครับผมอ๋อนี่ครับผมอย่าให้แต่ก็อย่าให้อย่างหมวกนี่ก็จะให้เปียกน้ำบางทีว่าจะขึ้นลาได้ครับแต่ละครับก็ดูเลยครับอืมครับผมอย่างเงี้ยไม่มีเสียครับเก็บได้เป็น10ปี20ปีไม่ต้องกลัวครับจริงครับครับผมมีพัดมีพัดด้วยพัดใบใหญ่20บาทครับผมครับผมหน้าร้อนนี่เหมาะเลยนะเหมาะเลยครับแต่ก่อนต้องขายแบบไม้สารไม้ไผ่อ่ะครับมันเปียกน้ำมันกระผุครับไม่ถึงปีครับอันนี้มันทนกว่าเปียกน้ำเปียกขี้ตมอะไรอ่ะผ้าชุบน้ำเช็ดก็เอี่ยมแล้วครับผมครับผมนี่มีหลายสีนะครับสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูให้เด็กใส่กระเป๋าไปเรียนได้บางทีเด็กไปเรียนแล้วตอนเลิกเรียนก็รอแต่ช่วยได้เยอะครับครับผมดีกับเราไปร้อนโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณลุงนะครับผมครับสวัสดีครับครับ